สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทีมช่างจะพาทุกท่านมาชมรูปการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ขั้นพื้นฐานในรูปแบบของการตัดแบบดัดแปลงพันธุกรรมนะครับให้มันดูกลมสวยในปีหน้าก็จะตัดแต่งอีกครั้งหนึ่งจะได้สวยนะก็คือดัดแปลงพันธุกรรมนั่นเองเพราะมันสูงใหญ่เกินไปแล้วก็ทำให้มันซอฟลงส่วนปีหน้านะครับเราก็จะตัดแต่งแบบง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าปีนี้เราได้ตัดแต่งเป็นรูปแบบดัดแปลงพันธุกรรมให้อยู่ในรูปร่างที่กลมแล้วนะฮะคือต้นไม้ต้นนี้นะครับจะตัดแบบไม่มีใบก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่แตกกิ่งง่ายนะฮะมันจะไม่ตายนะครับก็คือสายพันธุ์นี้นะแต่ผมลืมชื่อแล้วเพราะต้นไม้นี่ชื่ออะไรไปชมกันเลยครับทุกท่านWhoa!
Yeah.